ฮัลโหลเป็นไงบ้างครับผมชื่อฟิฟ่านะครับแล้วคุณกำลังดู Paradise การเป็นผู้ชายมีเสน่ห์น่าดึงดูดใจน่าหลงไหลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากที่จะมีอยากที่จะเป็นอยู่แล้วแต่น่าเสียดายที่บางคนยังมีความคิดที่แบบเฮ้ยในเมื่อเราเกิดมาไม่หล่อหน้าตาไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จบสำหรับเราแล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่จริงเลยวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาบอก10สิ่งง่ายๆที่จะช่วยคุณยกระดับความน่าสนใจและมีเสน่ห์ในตัวคุณก่อนที่ไปดูกันถ้าเกิดนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมเนี่ยก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับเลือกแล้วไปกดปุ่ม Subscribe ช่องของเราหน่อยละกันแล้วอย่างแรกที่จะยกระดับตัวคุณได้มากๆเลยก็คือมี personality คือมันไม่มีอะไรแย่ประกอบการที่คุณเป็นคนที่หล่อแต่นิสัยแย่หรือถ้าเกิดว่าแย่กว่านั้นเนี่ยคุณไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเลยแล้วในสังคมสมัยนี้เนี่ยจากโซเชียลมีเดียจากแอปต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องการทำให้เราเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่ไม่มีความคิดแต่ไม่มี personality เป็นของตัวเองเราต้องอยู่ในกรอบตลอดเวลายิ้มให้ผู้คนสละเวลาสละทิฐิของตัวเองชื่นชมเขาเวลาที่คุณได้กลิ่นน้ำหอมของเขาเวลาที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาแต่งตัวดีหรือเวลาที่คุณสนใจในตัวเขาเนี่ยก็เดินเข้าไปถามคุณลองคิดดูนี่ในโลกที่เราอยู่ที่โทรศัพท์อย่างเดียวในโลกที่เราโฟกัสกันที่โทรศัพท์ทุกคนไม่เคยคุยกันเลยด้วยซ้ำมันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดอยู่ๆวันนึงเนี่ยมีคนเดินมาชื่นชมเราเราก็ยิ่งอยากจะรู้จักคนนั้นมากขึ้นแล้วนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเวลาที่คุณจะต้องไปไหนมาไหนเพราะคุณรู้ตัวดีว่าเฮ้ยคุณสามารถที่จะไปได้กับทุกๆที่เข้าได้กับทุกๆคนไม่ว่าคนแบบไหนก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะรับมือได้สร้างวันดีๆกับคนคนนั้นและเขาจะจดจำคุณไปตลอดเวลาข้อที่สองสกินแคร์ที่ดีคือมันเป็นเหมือนกับจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะเวลาที่เราเห็นใครสักคนหนึ่งที่หน้าพังคุณก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่ใบหน้าสะอาดคนที่เขาดูสะอาดสะอ้านเนี่ยจะเป็นคนที่น่าเข้าหามากกว่านั้นลืมไปเถอะไอ้ความคิดที่ว่าเฮ้ยผู้ชายเขาไม่ต้องดูแลตัวเองหรอกผู้ชายไม่ต้องทาครีมหรอกมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นแหละที่ทำแบบนั้นคือนอกจากมันจะทำให้คนอื่นไม่อยากที่จะเข้าหาคุณแล้วเนี่ยมันก็ทำให้คุณเองเนี่ยไม่อยากที่จะเข้าหาคนอื่นคือในทางเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณแบบสิวเต็มหน้าคุณจะมีความมั่นใจไหมคือบางครั้งเนี่ยแค่เม็ดเดียวเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบเซลฟ์คอนเชียสแบบเขาเรียกว่าอะไรวิตกจริตแล้วอะประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดดูคุณไม่ดูแลผิวหน้าเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็ยิ่งแย่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นดูแลผิวหน้าของตัวเองเถอะข้อที่3ดูแลหนวดและเข่าของคุณถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบหน้าใสๆหรือเป็นคนหนึ่งที่โกนหนวดบ่อยมากๆเพราะคุณเป็นมนุษย์ขนแล้วคุณโกนด้วยแบบมีดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสามารถได้จะหาซื้อได้ง่ายที่สุดเนี่ยหยุดซะเถอะคุณคงเคยเห็นไอ้พวกใบมีดปกติที่คุณสามารถหาซื้อได้ในตามร้านสะดวกซื้อที่มันจะแบบโฆษณาว่าเฮ้ยมีดกลในนี้เนี่ยมี2ใบมีดนะมี3ใบมีดนะมี5ใบมีดนะมี7ใบมีดนั่นหรือกี่สิบใบมีดก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งแน่นอนเวลาที่ใบมีดมันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันคมมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือการที่คุณใช้ใบมีดเยอะๆยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้น1เลยก็คือมีโอกาสทำให้ผิวระคายเคืองและ2ที่อันตรายเลยก็คือมันมีโอกาสทำให้เกิดขนคุดได้ซึ่งเมื่อเวลามันเกิดขนคุดแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งอักเสบมันก็จะทำให้วนกลับไปข้อ2ที่แบบว่าผิวหน้าของคุณเนี่ยไม่ใสไม่กระจ่างสักทีนึงดังนั้นหากว่าคุณต้องการที่จะเพิ่มความเซ็กซี่ให้กับตัวเองเนี่ยการหาเครื่องมือที่ใช่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆอย่างตัวชัวร์ที่ผมอยากที่จะมาแนะนำในวันนี้และเป็นสปอนเซอร์ในคลิปนี้กับเรานั่นก็คือ Philips S 1000เครื่องนี้คือถามว่าทำไมคุณต้องใช้เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าอะไรแบบนี้ด้วยคือใช้แค่มีดโกนอย่างเดียวไม่ได้หรออย่างแรกเลยก็คือเวลาที่คุณใช้ Philips S 1000เครื่องนี้เนี่ยเวลาที่คุณโกนไปแล้วมันแทบจะไม่มีบาดแผลมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะคุณเห็นไอ้ฝากลมๆตรงนี้มั้ยนั่นแหละมันทําหน้าที่เป็นเหมือนกับบอดี้การ์ดให้กับผิวของคุณมันเป็นกาดให้กับผิวของคุณต่างจากใบมีดธรรมดาที่ใบมีดเนี่ยจะสัมผัสผิวหน้าของคุณนอกจากนั้นเวลาที่คุณใช้อะไรแบบนี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใบมีดอะเพราะทั้งคุณและผมเนี่ยก็ต่างรู้ดีว่าใบมีดโกนธรรมดาเนี่ยใช้ไม่กี่ครั้งมันก็เริ่มทื่อแล้วมันก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยโกนไม่ค่อยออกแล้วต่างจากเครื่องพวกนี้ที่คุณลงทุนครั้งเดียวซื้อครั้งเดียวแล้วมันก็อยู่กับคุณไปอย่างนู้นเนี่ยเขารับประกันความคมของใบมีดถึง2ปีอะพอเครื่องตัวนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันในการรับคมในตัวมันเองยิ่งคุณใช้เนี่ยมันก็จะรับคมไปเรื่อยๆนอกจากนี้มันยังเป็นอะไรที่เร็วแล้วก็สะดวกด้วยคือ
ไอ้ใบมีดปกติเนี่ยอย่างน้อยๆคุณก็จะต้องมีกระจกแล้วแหละแต่อย่างเครื่องกลหนวดไฟฟ้า S1000 ของฟิลิปตัวนี้เนี่ยเขาได้รับใบรับรอง IPX7 มันเท่ากับว่าเครื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะกันน้ำได้ในระดับ1เมตรนานถึง30วินาทีเพราะงั้นหมดห่วงได้เลยไม่ว่าคุณจะโกนแบบไหนไม่ว่าคุณจะโกนแบบแห้งหรือโกนแบบเปียกและใช้โฟมเนี่ยหรือขณะอาบน้ำหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถที่จะทำได้สิ่งสำคัญเลยคือเวลาโกนเนี่ยคุณจำเป็นต้องวนเพราะอะไรทำไมต้องวนเพราะถ้าเกิดว่าคุณกดลงไปแล้วเนี่ยมันก็ไอ้กาดตรงเนี้ยมันก็อาจจะเปิดแล้วผิวหน้าของคุณอาจจะลงไปที่ใบมีดได้เพราะฉะนั้นการที่คุณวนเนี่ยมันจะช่วยทำให้ใบมีดเนี่ยสามารถที่จะตัดเข้าไปในบริเวณขนบริเวณหนวดเข่าของคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อนและสำหรับใครที่เป็นคนขี้ลืมแบบผมเนี่ยฟิลิป S1000 เครื่องนี้เนี่ยเขาก็มีระบบ Fast Charging 1ชั่วโมงใช้งานได้45นาทีหรือถ้าเกิดคุณรีบจริงๆก็สามารถชาร์จ5นาทีสำหรับการกล1ครั้งได้คือแบบเฮ้ยตื่นขึ้นมาแล้วรีบแล้วลืมชาร์จแบตไว้ตายไปเลยเนี่ยก็รีบเสียบชาร์จแบตไว้ก่อนเข้าไปอาบน้ำสระผมออกมาปุ๊บแล้วคุณก็ค่อยกลใหม่ก็ได้มันก็สามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะโกนหนวดได้1ครั้งเรียบร้อยแล้วซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเวลาที่มันตัดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเก็บขนของคุณเข้าไปด้วยทำให้ซิงค์ล้างหน้าของคุณเนี่ยมันไม่เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเหมือนเวลาที่คุณใช้ใบมีดโกนทั่วไปคือโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้เก็บทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะลงไปอยู่ในนี้แล้วหลังจากที่คุณโกนเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ค่อยมาล้างก็ได้สำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเดินเข้าไปเลือกซื้อในช็อปของเขาตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือสำหรับใครไม่ค่อยสะดวกไปห้างเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อช่องทางออนไลน์ทั้งใน Lazada Shopee แล้วก็เว็บไซต์โดยตรงของเขาเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วกันยังไงก็ช่วยอุดหนุนสปอนเซอร์ช่องของเราหน่อยแล้วกันข้อที่4การเวิร์กเอาท์หรือออกกำลังกายคือแน่นอนการที่คุณมีซิกแพคหรือหุ่นที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตของคุณแต่เชื่อเถอะแค่คุณได้รู้สึกว่าคุณออกกำลังกายแค่คุณได้รู้สึกเริ่มขยับร่างกายเป็นเวลาประจำเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นอีกเยอะแล้วเวิร์กเอาท์ที่ผมหมายถึงเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องไปเข้ายิมอย่างเดียวไม่ใช่เลยมันจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณชอบอาจจะเป็นการแค่เดินการวิ่งการปั่นจักรยานเล่นเทนนิสว่ายน้ำไปตีแบดไปเตะบอลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณชื่นชอบเนี่ยขอให้คุณได้ขยับร่างกายวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยคุณก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเป็นร้อยๆเท่าแล้วข้อที่5ทรงผมคือมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยยกระดับตัวเองได้ง่ายที่สุดแล้วคือคุณแค่เดินเข้าร้านตัดผมไปนั่งปุ๊บเดินออกมาคุณก็ดูดีแล้วอะขออย่างเดียวแค่มันต้องเป็นร้านที่ช่างเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องทำยังไงให้คุณออกมาดูดีแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญในเรื่องของทรงผมคุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณต้องตัดยังไงให้ออกมาดูดีให้ออกมาแล้วมันเข้ากับโครงหน้าของคุณเข้ากับ personality เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณหลักๆแล้วเนี่ยคุณก็อย่างแรกเลยที่คุณควรที่จะดูก็คือโครงหน้าของคุณก่อนโครงหน้าของคุณเป็นแบบไหนจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าเฮ้ยคุณอยากที่จะไว้ผมยาวหรือจะตัดเป็นผมสั้นหรือจะเอาแบบว่าเฮ้ยขาวไปเลยก็ค่อยมาเลือกจากตรงนั้นดูอีกทีนึงว่าเฮ้ยสำหรับเราแล้วเนี่ยแบบไหนมันเข้ากับเราบ้างข้อที่6การแต่งตัวคือการแต่งตัวเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งเลยนะครับที่จะยกระดับคุณได้มากๆขอแค่มันจะเป็นต้องเป็นอะไรที่มันเป็นในตัวตนของคุณนะคือในยุคสมัยนี้เนี่ยเราทุกคนล้วนแต่แต่งตัวกันทั้งนั้นอะแต่จะมีสักกี่คนที่เป็นแบบว่าเฮ้ยรู้สไตล์ของตัวเองหลายๆคนก็แค่แต่งตามเพื่อนแต่งตามคนอื่นๆไปแล้วคิดว่าเฮ้ยนี่แหละสไตล์ของเราอะสำหรับใครที่ไม่รู้เรื่องจากตรงไหนก่อนเลยผมแนะนำนะอาจจะเริ่มจากอะไรที่มันพื้นๆก่อนโฟกัสที่เบสิกก่อนไม่จำเป็นต้องสีฉูดฉาดอาจจะเริ่มจากสีเทาสีดำสีขาวสีกรมมันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้คุณเนี่ยคอมพลีทลุคของคุณได้แล้วอะแล้วหลังจากนั้นคุณก็ค่อยๆเพิ่มอิเซสซอรี่เข้าไปค่อยๆเพิ่มนาฬิกาเข้าไปสร้อยสนใจไหมชอบที่จะใส่หรือเปล่ามันเป็นตัวตนของคุณหรือเปล่าเฮ้ยดูรองเท้าเป็นยังไงคุณชอบสเนคเกอร์หรือคุณชอบรองเท้าหนังหรือคุณชอบรองเท้าบูทก็ค่อยมาดูอีกทีนึงว่าเฮ้ยแบบไหนเนี่ยมันจะเข้ากับตัวตนของคุณโดยที่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของแพงแล้วจำเอาไว้เลยจำเอาไว้ให้ดีเลยว่าของแพงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณดูดีเสมอไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มสนใจตัวเองเริ่มดูแลตัวเองใหม่ๆเนี่ยการที่คุณโฟกัสที่ไอเทมต่างๆที่คุณจำเป็นเนี่ยมันสำคัญกว่าการที่คุณโฟกัสไปแค่สิ่งๆเดียวอ่ะคือเด็กหลายๆคนนะที่แบบว่าเฮ้ยอยากที่จะมีเสื้อแบรนด์เนมสักตัวนึงและคิดว่าเฮ้ยนั่นคือจะทำให้เขาดูดีไม่มันไม่จำเป็นเลยสักนิดเดียวสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือมันเป็นตัวตนของคุณหรือเปล่าข้อที่7
สร้างสังคมรอบๆตัวคือมันมีคำพูดหนึ่งของต่างประเทศนะผมจำไม่ได้ว่าใครพูดมาแต่ว่ามันเป็นคำพูดที่ดีมากๆแล้วผมก็จดจำไปตลอดเวลานั่นก็คือคุณคือผลลัพธ์ของ5คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดสมมติว่าคนเหล่านั้นเขาเป็นโจรคุณก็จะเป็นแบบนั้นสมมติว่าคนเหล่านั้นเขาประสบความสำเร็จเขาเป็นเศรษฐีเขาเป็นคนที่สร้างทุกอย่างมาด้วยตัวเองเนี่ยคุณก็จะเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจคุณก็จะเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่มีความมั่นใจคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นเลือกสังคมของคุณให้ดีเพราะคนที่คุณใช้เวลาด้วยที่คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่ว่าเพื่อนเราจะเป็นแบบไหนเขาก็คือเพื่อนเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีอิทธิพลต่อเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งข้อที่8 posture คือ posture หรือท่าทางของคุณเนี่ยมันไม่ใช่การที่คุณจะโพสรูปถ่ายยังไงซึ่งมันก็เกี่ยวนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นแล้วรู้หรือไม่ว่า posture หรือท่าทางการวางตัวท่าทางของเราที่ดีเนี่ยมันสามารถสร้างเสริมความมั่นใจของเราได้มากถึง 16-20% เลยทีเดียวคือมันเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกความเป็นตัวเราเนี่ยได้ดีจนคุณไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากใดๆทั้งสิ้นน่ะคือคุณสามารถจะดูคนคนหนึ่งออกด้วยวิธีการท่าทางการวางตัวของเขาโพสเจอร์ของเขาเนี่ยแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนระหว่างคนที่นั่งก้มหน้าหลังงอไม่สบตาไม่กล้ามองกับคนที่อกผายไหล่พึงหลังตรงนมตั้งนั่งด้วยความมั่นใจสบตากับคุณทั้งนั้นที่สองคนนี้เนี่ยเป็นคนคนเดียวกันแต่ทำไมคนหนึ่งดูมีความมั่นใจอีกคนหนึ่งดูไม่มีความมั่นใจกันล่ะและมันดีกว่านี้อีกเพราะมันมีงานวิจัยออกมาว่าการที่ผู้ชายคนหนึ่งมีโพสเจอร์ที่ดีแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้กับคุณได้มากถึง 20% และลดฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ส่งผลเรื่องของความเครียดโดยตรงเนี่ยได้มากถึง 25% คือไม่ใช่คุณลองดูคุณลองนั่งขมวดคิ้วแล้วคุณดูอะไรที่มันตลกดูมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะขำอะไรแบบนั้นหรือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะยังคีปความเครียดของคุณอยู่ได้ข้อที่9ความฉลาดคือมันไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นจะต้องมี IQ 150บวกแบบว่าคู่แข่งไอสไตล์เลยอะไรแบบนั้นความฉลาดในที่นี้เนี่ยมันคือความฉลาดในการพูดและความฉลาดในการใช้ความรู้ของตัวเองแต่ผมก็เห็นบางคนก็ทำผิดพลาดในเรื่องนี้เป็นพวกแบบ know it all แบบว่าเฮ้ยกูต้องรู้ทุกอย่างในโลกใบนี้กูมีความรู้ทุกอย่างไม่มีใครชอบคนแบบนั้นหรอกเพราะฉะนั้นในความฉลาดตรงนี้ก็คือคุณจำเป็นต้องรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่คนที่จะเป็นผู้พูดและเมื่อไหร่คนที่จะเป็นผู้ฟังเพราะการที่คุณรู้ไปซะทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับคนเสมอไปคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยคนอื่นต้องมองว่าคุณเท่มองคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนที่แบบเป็นกูรูอย่างนู้นอย่างนี้ไม่บางครั้งเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้บ้างก็ได้เพราะนั่นคือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราข้อที่10กลิ่นและความสะอาดคือถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าตัวเองอยู่แบบ3เต็ม10เนี่ยการที่คุณแค่ดูแลความสะอาดดูแลกลิ่นของตัวเองให้ดีเนี่ยคุณก็สามารถที่จะยกระดับของตัวเองถึงแบบ6เต็ม10แล้วดังนั้นลองไปหาน้ำหอมที่มันเป็นตัวตนของคุณแล้วไม่ใช่แค่น้ำหอมที่ผู้ชายทุกคนเขาใช้กันอย่างแบบ Dior Sauvage Bottega Chanel หรืออะไรพวกนั้นการที่คุณจะหา signature scent เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยและยิ่งมันเป็นอะไรที่ uniqueเชื่อของเธอมันจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเวลาคุณเดินไปไหนแล้วมีคนเดินเข้ามาถามคุณว่าน้ำหอมของคุณเนี่ยกลิ่นอะไรดังนั้นระหว่างที่คุณไปห้างระหว่างทางที่คุณเดินไปซื้อฟิลิป S 1000เครื่องกลหนวดที่สุดคุ้มที่สุดณตอนนี้เนี่ยก็ลองไปหากลิ่นของตัวเองดูแล้วนั่นก็เป็น10ทริปที่ผมใช้แล้วมันได้ผลแล้วผมมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้ผลที่คุณสามารถที่จะเทคแอคชั่นได้เลยณวันนี้ณตอนนี้แล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยดูเป็นคนที่น่าเล่นดูใจและเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณได้มากขึ้นอีกเยอะเลยก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณกำลังมองหาเครื่องกลหนวดไฟฟ้าอยู่เนี่ยก็แนะนำเลยนะครับของฟิลิปเป็นอะไรที่คุ้มมากๆและถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นกำลังใจกับผมเล็กๆน้อยๆคำถามประจำวันนี้ใน10ข้อนี้เนี่ยข้อไหนที่คุณจะเริ่มทำก่อนณตอนนี้เลยก็คอมเมนต์บอกผมกันหน่อยแล้วกันนะครับผมอยากที่จะรู้จริงๆว่าแต่ละคนเนี่ยเริ่มทำหรือให้ความสำคัญอะไรกันก่อนสำหรับวันนี้ขอทุกคนเป็นที่ดีGood Bye